สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้ว Tempura Gaming นะครับวันนี้กล่องเดิมเลยหน้าตาคุ้นๆนะ 22nd Anniversary Second Wave กล่องนี้เป็นกล่องที่2ที่ผมจะเปิดนะครับก็ถามว่าทำไมต้องเปิดกล่องที่2เพราะผมซื้อมาเกินครับไอ้ย่ะโอ้น่าเสียดายจริงๆครับกล่องนี้รุ่นป่าประมาณ 1,100 1,200 ประมาณนี้นะครับครั้งที่แล้วเราเปิดไปเราไม่ได้ไอตัวCosmic Razor Dragon หรือไอ้มังกรขาวนะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันนะครับ3ตัวที่อยากได้Cosmic Razor Dragon ตัวแรกนั่นแหละนะครับต่อไปก็ Ghost Ox Snow Rabbit ก็ตัวเดิมน้องกระต่ายโลลิคอนของเราและอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าได้ก็ดีอ่ะเอาไว้สะสม Dark Magician นะครับหรือ Black Magician นั่นเองเป็นมาในเป็นรูปแบบโฮโลกราฟิกแลนะครับหรือ Ghost Lair ที่ฝรั่งเขาเรียกกันนั่นเองเดี๋ยวกล่องนี้จะขอเปิดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเปิดกันไปแล้วจะลุ้นแต่เฉพาะตัวแรงเลยมาดูกันหรือกันนะว่าจะได้หรือไม่ได้ลุยกันเลยสิบห้าซองเร็วๆเลยนะ1แพ็คจะมี4ใบนะครับ1ซองจะมี4ใบทั้งหมดมี15ซองยาวไปฮะเราเปิดกันไปแล้วรวดเร็วโอ้กับตักVanity Emptiness เราก็ได้ด้วยนี่ก็ได้แล้วอันนี้ใหม่อีกแล้วท่าเรือยาวๆๆไปยาวไปนะฮะคุ้นเคยกันดีแต่ละใบ Trishula Dragon of Ice นะครับตัวนี้อันนี้กล่องที่เราได้หรือเปล่านะจำไม่ได้นะฮะนะครับก็ไม่มีหลายมากตัวนี้อุนต้าพาราเลลแรร์ต่อครับไอ้ย่ะอุลตร้าแลเวทมนต์ช่างมันไม่สนใจแพ็คขยะต่อครับอย่างรวดเร็ววันนี้ฟึ๊บมาไหมโอ้มาอีกแล้วครับคาสเทลอันนี้กล่องที่เราก็ได้การ Exit ยอดฮิตสำหรับคนเล่น Yu-Gi-Oh โอ้การ์ดกับดาบอาร์ติแฟกต์ไอหายมีเป็นร้อยใบแล้วรวดเร็วจริงๆสปีด ทัวร์นรกหมวยยกล้อไม่มีอะไรเกิดขึ้นสปีดรอหรือซินคอนสักอย่างนะเพนดูลัมเวทมนต์อ้าวระดับอะไรโอเคซุปเปอร์แลร์ซุปเปอร์แลร์เวทมนต์แรงดูช่างแม่ง ต่อเลยครึ่งทางแล้วเนี่ยมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ลุ้นเลยไม่ได้ลุ้นเลยเวทมนต์ซิกสมุไรมั้งไปยาวยาวโอ้พระกับดักพระเจ้านะครับกับดักพระเจ้าระดับซุปเปอร์แลทั้งหมดแล้วเนี่ย3ซองมันรวดเร็วเยี่ยงนี้นะฮะโอ้โหกับดักอันนี้ไม่แววทัวร์นรกการ์ดเอ็กซิสซีเคสแล้ว
อะไรก็ไม่รู้ซีเกตแลร์ไม่มีมูลค่าเลยกล่องที่แล้วซีเกตแลร์ก็เป็นเวทมนต์จำได้กากโคตรมูลค่าก็ไม่ถึง300เยนไม่เกินเนี้ยขายไม่ได้ด้วยมีคนซื้อเอออะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยสิงคอนไปไกลๆของสุดท้ายโนโฮปโนโฮปไม่ได้ลุ้นอะไรแน่นอนเอาไปฟุ๊บโฮโลไหมโฮไม่มีอะไรสักอย่างเออไม่น่าเลยเอาเลยครับอันนี้เป็นการเปิดกล่องแบบสปีดเร็วที่สุดรวดเร็วที่สุดนะครับเปิดกล่องแบบสปีดซีเกตแลร์ทุกตัวในนี้เป็นระดับพาราเรลนะครับซีเกตพาราเรลเป็นเวทมนต์อะไรสักอย่างโอ้นี่อุลตร้าแลร์อุลตร้าแลร์เวทมนต์กากาบพระเจ้าได้เป็นซุปเปอร์แลร์นะครับเวทมนต์โง่ๆซุปเปอร์แลร์และคาสเทลเอ็กซิสของเราของที่เราก็ได้ซุปเปอร์แลร์หมดแล้วบายบุยเจอกันคลิปหน้านะครับสปีดบล็อกสปีดโอเพนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรื่องเลยจะโยนทิ้งนี่ไหมเนี่ยโอเคครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะฮะแม่สวัสดีครับ